Operator ในกลุ่มที่3นะครับเรียกว่า Relational Operator นะครับซึ่งเป็น Operator ที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่า2ค่านะครับเปรียบเทียบค่า2ค่าคือค่าที่ว่านี้เราเปรียบเทียบอะไรกันได้บ้างนะครับปกติแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้ว่าค่า2ค่านี้มันมีความเท่ากันไหมมันมีความไม่เท่ากันหรือเปล่ามันมีความมากกว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะครับฉะนั้น Relational Operator เนี่ยมันจะใช้ในการเปรียบเทียบค่าอะไรสักอย่าง2ค่าแล้วทีนี้พอมันเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลลัพธ์ของมันนะครับโดยปกติทั่วๆไปเลยตัว relational operator เนี่ยเวลามันเปรียบเทียบเสร็จผลลัพธ์จะได้เป็นบูลีนเท่านั้นนะครับเป็นบูลีนเท่านั้นก็คือเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับถ้าเราเช็คว่าถ้า2ค่านี้มันเท่ากันถ้ามันเท่ากันจริงๆมันจะได้เป็นจริงและเป็น true นะครับแต่ถ้ามันไม่เท่ากันมันก็จะออกมาเป็น false นะครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นดูคำสั่งข้างล่างอาจารย์มีตัวแปร x นะครับ int x เท่ากับ0แล้วก็ y เท่ากับ20นะครับโทษที x เท่ากับ10แล้วก็ y เท่ากับ20นะครับทีนี้อาจารย์ก็ใส่คำสั่งว่า if นะเป็นการเช็คนะครับว่า x เท่ากับ y หรือเปล่าเท่ากับ2ตัวนะครับการเปรียบเทียบด้วย relational operator เนี่ยถ้าต้องการเปรียบเทียบความเท่ากันเราจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2ตัวนะครับก็คือมันจะเช็คว่า x เนี่ยเท่ากับ y หรือเปล่านะครับเท่ากับ y หรือเปล่านี้x เนี่ยมีค่าเท่ากับ10 y มีค่าเท่ากับ20มันไม่เท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นผลลัพธ์ตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมันจะรีเทิร์นออกมาเป็นค่า false มันไม่เท่ากันนะครับแต่ถ้ามันเท่ากันจะได้เป็นจริงนะครับจะได้เป็น true ฉะนั้นถ้ามันเป็นจริงมันก็จะเข้ามาทำในปีกาแล้วก็จะพิมพ์ข้อความตรงนี้ออกมานะครับฉะนั้นตัวนี้ครับ relational operator เนี่ยมันไม่ใช่อะไรยากก็คือเป็นการเช็คความเท่ากันความไม่เท่ากันมากกว่าน้อยกว่าประมาณนี้นะครับและแต่ว่าที่สำคัญที่ต้องจำคือผลลัพธ์ของมันเนี่ยมันจะได้เป็นบูลีนเสมอนะครับเป็นจริงหรือเป็นเท็จเท่านั้นนะครับไม่จริงก็เท็จอะประมาณนั้นนะครับส่วนตัวต่อมาครับโอเปอเรเตอร์ตัวต่อมากลุ่มสุดท้ายตัวนี้จะเป็นกลุ่มที่ใช้เยอะนะครับพอๆกับการไอโอเปอเรเตอร์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์เลยก็คือตัวที่เรียกว่า logical operator นะครับ logical operator คือโอเปอเรเตอร์ที่ใช้ในการทำงานหรือเปรียบเทียบค่าทางตรรกะทั้งหลายนะครับเรียนคอมพิวเตอร์ก็ต้องแม่นๆในเรื่องของตรรกะนิดนึงที่เรื่องของจริงจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายครับ logical operator ก็คือมีเครื่องหมายอัปเปอร์แซนสองตัวอัปเปอร์แซนสองตัวนะครับหรือเครื่องหมายอันนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเครื่องหมายตั้งๆสองตัวเนี่ยนะครับเครื่องหมายตั้งๆใครรู้ก็บอกด้วยแล้วกันนะครับไอ้เครื่องหมายตั้งๆสองตัวนะครับหรือเครื่องหมายตกใจนะครับเครื่องหมายตกใจนะครับไอ้สามตัวนี้มันมีความหมายว่ายังไงนะครับเครื่องหมายอัปเปอร์แซนสองตัวนะครับมันมีความหมายว่ามันจะทำการแอนซึ่งกันและกันนะครับมันทำการแอนกันเอาทางซ้ายกับทางขวามาแอนกันนะครับแอนก็คือและนะครับภาษาไทยก็คือการและนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเครื่องหมายตั้งๆสองตัวเนี้ยมันจะทำการออกันนะครับทำการออหรือว่าหรือนะครับภาษาไทยก็คือหรือใครที่เรียนเรื่องของตรรกะตอนม.4ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะรู้ว่าจริงและจริงเป็นจริงจริงและเท็จเป็นเท็จอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคำว่าและมีคำว่าหรือนะครับอัปเปอร์แซนสองตัวแทนการกระทำการและซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวเครื่องหมายตั้งๆก็คือหรือนะครับส่วนตกใจก็คือนิเศษหรือว่าภาษาไทยคือนิเศษเนาะภาษาอังกฤษคือ not ก็คือตรงข้ามนะครับตรงข้ามทีนี้อาจารย์ใส่สีแดงๆไว้ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับค่อนข้างน่าสนใจก็คือสีแดงมันคืออะไรสีแดงอาจารย์บอกว่าในกรณีที่เรามีการทำการใช้เครื่องหมายอัปเปอร์แซนสองตัวนะครับถ้าสมมติทางซ้ายนะครับทางซ้ายของอัปเปอร์แซนเนี่ยถ้ามันเป็น false แล้วมันจะไม่ทำทางขวาหรือข้างหลังอัปเปอร์แซนก็ต่อไปมันคือยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในทางมองเดียวกันครับถ้าสมมติว่าทางซ้ายของเครื่องหมายหรือตัว or เนี่ยนะครับเครื่องหมายหรือเนี่ยเป็นจริงแล้วมันจะไม่ทำข้างหลังต่อไปอ้าวนี่อาจารย์เขียนสไลด์ผิดอาจารย์ขอแก้สไลด์เลยนะครับทันทีตัวนี้ครับอาจารย์เขียนสไลด์ผิดเป็นหนึ่งหน้าตัวนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายหรือนะครับโทษทีทีนี้ถ้าตัวเครื่องหมายแอนนะครับถ้าทางซ้ายของแอนเป็น false แล้วมันจะไม่ทำข้างหลังนะครับหรือไม่ทำทางขวาของแอนถ้าออถ้าทางซ้ายของออนะครับมันก็จะเป็น true แล้วมันก็จะไม่ทำข้างหลังต่อนะครับทีนี้อีกแบบหนึ่งครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายเมื่อกี้เราเห็นอัปเปอร์แซนสองตัวตอนนี้จะมีอัปเปอร์แซนตัวเดียวอัปเปอร์แซนตัวเดียวกับเครื่องหมายตั้งๆตัวเดียวมันก็แปลว่าและเหมือนกันครับมันแปลว่าและเหมือนกันแอนตัวเดียวก็แปลว่าและเครื่องหมายตั้งๆตัวเดียวก็แปลว่าหรือเช่นกัน
นะครับแต่ว่าทีนี้ไอ้มันต่างกันตรงสีแดงๆครับมันต่างตรงที่ว่าถ้าเราใช้เครื่องหมายแอนตัวเดียวนะครับถ้าทางซ้ายของแอนเนี่ยเป็น false แล้วมันก็ยังจะต้องเช็คหรือว่าทำงานทางข้างหลังของแอนต่อไปแล้วก็ or ก็เหมือนกันครับถ้าทางซ้ายของ or เป็น true มันก็ยังจะทำข้างหลังต่อไปต่างกันตรงนี้ครับอาจารย์ใครที่มีสไลด์อยู่ในมือดูในสไลด์นะครับอาจารย์ขอมาร์กไว้ตรงนี้ว่าถ้าเป็น and 2ตัวเป็น false แล้วไม่ทำต่อถ้าเป็น true ถ้าเป็น or 2ตัวเป็น true แล้วไม่ทำต่อนะครับแต่ถ้าเป็น and ตัวเดียวต่อให้เป็น false ก็ยังจะทำงานต่อถ้าเป็น true นะตัว or นะครับถ้าเป็น true ก็ยังจะทำงานต่ออันนี้จำไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับสมมติว่าถ้าเรามีประกาศมีการประกาศตัวแปร x มีค่าเท่ากับ0นะครับมีค่าเท่ากับ0แล้วเราเอามาใส่ในเงื่อนไขว่าเราเช็คว่า x ตัวนี้มันไม่เท่ากับ0หรือเปล่าแล้วเราก็ใส่เครื่องหมาย and 2ตัวเห็นไหมครับเครื่องหมาย and 2ตัวแล้วข้างทางขวาของ and เนี่ยมันจะมีการกระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นตอนนี้บวก x มากกว่า0โอ้โหการเขียนซับซ้อนมากแต่เราไม่ต้องสนใจครับเราดูตรงที่ว่าเรามีเครื่องหมาย and ตรงนี้นะครับเป็นเครื่องหมาย and ตรงนี้ซ้ายและขวาของแอนจะต้องเป็นค่าจริงหรือค่าเท็จนะครับค่าจริงหรือค่าเท็จทีนี้เราไปดูทางซ้ายก่อนทางซ้ายก่อน x มีค่านะครับ x ไม่เท่ากับ0หรือเปล่า x ไม่เท่ากับ0หรือเปล่าตอนนี้ x มีค่าเป็น0ใช่ไหมครับแสดงว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะเป็น false มันจะเป็น false นะครับเป็น false พอเป็น false ปุ๊บมันจะเข้าแล้วตัว operand เนี่ยเป็นเครื่องหมายแอน2ตัวมันจะเข้ามาตรงนี้ครับว่าถ้าทางซ้ายของเครื่องหมายแอนเป็น false แล้วมันจะไม่ทำข้างหลังต่อแสดงว่ามันจะไม่สนใจเครื่องหมายมันจะไม่ทำมันจะไม่สนใจตรงนี้เลยนะครับมันจะไม่สนใจตรงนี้ฉะนั้นพอตรงนี้เป็น false นะครับเป็น false ถามว่ามันเข้ามาในเงื่อนไขนี้ไหมมันถ้าเป็น false มันไม่เข้าในเงื่อนไขนะครับมันจะออกมาข้างนอกพอไม่เข้าในเงื่อนไขมันจะทำการ print เลย print ค่า x ออกมานะครับตอนนี้ x มีค่าเท่ากับ0ฉะนั้นเวลามัน print มันก็จะ print ค่า x เท่ากับ0นะครับอันนี้ก็ดูปกตินี่ไม่เห็นมีอะไรก็ถ้ามันเป็น false แล้วมันจะทำอะไรก็ช่างไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ print x ออกมาเป็น0ทีนี้ไอ้ตรงที่สำคัญมันคือตรงนี้ครับทางขวามือทางขวามือก็คือว่าอาจารย์ประกาศตัวแปรเหมือนกัน x เท่ากับ0ครับ x น้อยกว่า x ไม่เท่ากับ0หรือเปล่าเงื่อนไขเดียวกันเลยทางซ้ายแต่ตรงกลางเนี่ยอาจารย์ใช้เครื่องหมาย and ตัวเดียวเครื่องหมาย and ตัวเดียวแล้วทางขวาก็เหมือนกันครับเครื่องบวกมากกว่า0ประมาณอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็พิจารณานะครับพิจารณาว่าทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นจริงหรือเป็นเท็จกับเครื่องหมายแอนตัวนี้ตอนนี้นะครับ x ไม่เท่ากับ0เนี่ยมันเป็นเท็จใช่ไหมเมื่อกี้เราเช็คแล้วว่ามันเป็นเท็จพอมันเป็นเท็จปุ๊บเนี่ยเราเจอเครื่องหมายแอนตัวเดียวเราก็ไปดูตรงนี้ครับเครื่องหมายแอนตัวเดียวถ้าทางซ้ายมันเป็นเท็จมันก็ยังจะทำงานข้างหลังต่อนั่นหมายความว่าต่อให้ทางซ้ายตรงนี้เป็นเท็จแล้วมันก็จะมามองข้างหลังด้วยว่าเฮ้ยข้างหลังมันทำอะไรนะครับข้างหลังมันทำอะไรล่ะตอนนี้ข้างหลังก็คือบวก x ปัจจุบันเนี้ย x มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับมันบวกก่อนก็จะกลายเป็นว่า x เนี่ยถูกบวกเข้าไปเป็น1นะครับเป็น1ทีนี้1เนี่ยมากกว่า0หรือไม่1มากกว่า0ใช่ไหมครับตรงนี้จะเป็นจริงตรงนี้เป็นจริงนะครับอาจารย์ไม่ได้เขียนเนาะตรงนี้เป็นจริงนะครับตรงนี้เป็น false นะครับตรงนี้เป็น false ฉะนั้นตรงเนี้ยพอมันเป็นจริงแปลว่าอะไร x ถูกบวกค่าใช่ไหมครับจากเดิมที่เป็น0มันจะถูกบวกค่าขึ้นไปเป็น1ทีนี้มันไม่เข้าเงื่อนไขนี้นะครับเพราะว่ามันเป็น false ปุ๊บเนี่ยมันก็หลุดออกมาทำการ print ข้างนอกเหมือนกับทางซ้ายมือนี่แหละนะครับมัน print ข้างนอกนะครับ system.out.print print ค่า x ออกมา x จากเดิมถ้าเป็นแบบทางซ้ายมือจะได้เลข0แต่ทางขวามือมันเป็นเลข1ครับเพราะว่ามันกระทำตรงนี้ด้วยนะครับมันกระทำตรงนี้ด้วย x ถูกบวกค่าขึ้นไปจาก0กลายเป็น1เวลามันปริ้นก็เลยกลายเป็นเลข1ในฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับใช้ and 2ตัวเนี่ยถ้ามันเป็น false แล้วเนี่ยมันจะไม่ทำนะครับไม่ทำทางนี้นะครับฉะนั้นตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นภาษาทางคอมพิวเตอร์นะเขาจะเรียกว่า short circuit กับ not short circuit short circuit ก็คือว่าถ้ามัน false ไปแล้วมันจะไม่สนใจทำไมเหตุผลว่าทำไมมันถึงไม่ทำข้างหลังนะครับเหตุผลทำไมไม่ทำข้างหลังเราลองนึกถึงตารางตรรกะนะครับเครื่องหมายแอนหรือเครื่องหมายและเนี่ยถ้ามันเป็น false แล้วไม่ว่ามันจะเจอกับอะไรจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จข้างหลังมันก็จะเป็น false วันยังค่ำถูกไหมครับฉะนั้นมันจะไม่สนใจหรอกถ้ามันเป็น false แล้วมันจะไม่สนใจข้างหลังเลยนะครับแต่ถ้าเราอยากจะบังคับให้มันสนใจข้างหลังหน่อยเถอะ
นะครับเราก็ใส่ ampersand ตัวเดียวครับให้มันสนใจข้างหลังด้วยในทำนองเดียวกันครับถ้าสมมติอาจารย์เปลี่ยนตัวเนี้ยจาก and เนี่ยเป็น or เป็นเครื่องหมาย or ไอ้ตัวเครื่องหมายตั้งๆสองตัวเนี้ยนะครับเป็นเครื่องหมาย or เนี่ยมันก็จะเช็คข้างหน้าว่าถ้ามันเป็นจริงแล้วถ้าเครื่องหมาย or นะครับถ้ามันเป็นจริงแล้วข้างหลังจะเป็นจริงหรือเท็จสุดท้ายมันก็จะเป็นจริงเหมือนอย่างค่ำถูกไหมมันก็จะถ้ามันเป็นจริงแล้วมันจะไม่สนใจข้างหลังเลยนะครับถ้าเป็น or นะแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้จากเครื่องหมาย ampersand ตัวเดียวกลายเป็น or ตั้งๆตัวเดียวเนี่ยถ้ามันเป็นจริงแล้วมันก็ยังไปดูข้างหลังอีกว่าข้างหลังมันทำอะไรนะครับฉะนั้นต้องพยายามทำความเข้าใจจริงๆนะครับตัวนี้ค่อนข้างยากนิดนึงก็คือว่าเครื่องหมาย and 2ตัวถ้ามันเป็น for แล้วมันไม่สนใจข้างหลังเครื่องหมาย or 2ตัวถ้ามันเป็น true แล้วมันไม่สนใจข้างหลังแต่ถ้าเป็น and ตัวเดียวเป็น false ก็ต้องสนใจข้างหลัง or ถ้าเป็น true แล้วยังไงก็ต้องทำข้างหลังต่อฉะนั้นนี่คือตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับ andแล้วก็ or ที่เป็น and 2ตัวแล้วก็or 2ตัวนะครับหรือตัวเดียวประมาณอย่างนั้น